ที่วัดมหาวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางปรียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและพันตำรวจเอกอรงกรสนุกพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมัคคัลลานะจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณราชอาณาจักรไทยที่วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมนี้สืบเนื่องจากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณราชอาณาจักรไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศอีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก่อให้เกิดรายได้ของประเทศชาติในภาพรวมโดยได้กำหนดวันและสถานที่สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยจำนวน4ภาคสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะได้จนถึงเวลา20นาฬิกาของทุกวันระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคม2566พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีและเข้าร่วมสักการะได้แต่งกายด้วยชุดสุภาพงดโทนสีดำจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วทุกภาคของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุโดยพร้อมเรียงกันต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับในนามของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเป็นจังหวัดที่3นะครับที่ได้นะครับรับการประดิษฐานขององค์นะครับพระสารีริกธาตุบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและโมคคัลลานะในช่วงของวันที่9ถึงวันที่13มีนาคมนี้นะครับนับว่าเป็นจังหวัดนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา1ใน20จังหวัดที่ได้รับครั้งนี้นะครับขอเชิญนะครับสาธารณชนนะครับทุกทนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยนะครับภาคตะวันออกเหนือหรือประเทศข้างเคียงนะครับได้ถือโอกาสนี้มากราบนะครับสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและโมคคัลลานะโดยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประดิษฐานไว้ที่วัดมหาวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยเปิดให้สาธารณชนได้กราบสักการะในห้วงของวันที่10ถึงวันที่13มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาโดยสังเขปครับในการสักการะแล้วถ้าที่ไม่ได้มีข้อห้ามเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดการที่ว่ามาถึงอยากสักการะด้วยแต่ขอความร่วมมือว่างดสีดำเพราะว่าจะดูและเขาก็จะเป็นการให้เกียรติที่เราจะเข้าร่วมสักการะด้วยกันคนที่มองแล้วก็ด้วยใจบริสุทธิ์ที่เราบอกว่ามีสวรรค์เกิดขึ้นแล้วในใจเราค่ะในอานิสงส์จากที่ท่านได้ทราบมาเราไม่เคยที่ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทั้งสองพระองค์เนี่ยเข้ามาพร้อมกันซึ่งเราจะเห็นเราได้ยินอยู่นะคะไม่เคยมีที่จะเดินจะได้รับการอนุญาตให้อัญเชิญออกมาจากประเทศอินเดียในห่วงเวลานี้ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราที่จะได้ร่วมสักการะด้วยกันแม้แค่เราเข้ามาในบริเวณเราก็รู้สึกที่จะอิ่มบุญได้แล้วเพราะนั้นในวันนั้นจากที่เห็นที่ท้องสนามหลวงแล้วคนมาหลั่งไหลมาเป็นเยอะแยะไม่มีใครบังคับใครแล้วก็มาแล้วก็เป็นการจัดระเบียบโดยเป็นระเบียบโดยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยกันค่ะ